นาโอยะเดินทางแล้วคราวนี้ไปจริงๆมอนสเตอร์นาโอยะอินาอุเอะแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทของ IBF WBA ซูเปอร์เวิลด์เดอร์ลิงชาวญี่ปุ่นพร้อมทีมงานได้เดินทางออกจากบ้านเกิดเพื่อไปป้องกันตำแหน่งที่สหรัฐอเมริกาในวันที่19มิถุนายนหลังจากก่อนหน้านี้เคยออกข่าวว่าจะเดินทางไปล่วงหน้ากว่า1เดือนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเข้าอเมริกาล่วงหน้าเพียงแค่10วันเท่านั้นอินาอุเอะนั้นมีโปรแกรมที่จะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งในภาคบังคับของ IBF กับไมเคิลดาสมารินาสรองอันดับที่1จาก MP โปรโมชั่นของประเทศฟิลิปปินส์ที่ลาสเวกัสในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งรายงานข่าวจากประเทศญี่ปุ่นระบุว่าเหตุผลที่มีการเลื่อนการเดินทางเกือบเดือนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าอยากจะให้นาโอยะอินาอุเอะนั้นซ้อมอย่างเต็มที่ในบ้านเกิดก่อนและเมื่อเดินทางไปถึงก็จะได้ไม่ต้องซ้อมหนักมากเกินไปแค่คุมน้ำหนักที่เกินอยู่ประมาณ4กิโลกรัมหรือราวๆ 8.8 ปอนด์กับทวนเชิงเท่านั้นก็เพียงพอโดยทางนาโอยะอินาอุเอะนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเองนั้นซ้อมมาหนักมากแล้วการเดินทางไปลาสเวกัสจึงเป็นเพียงการเตรียมตัวขั้นสุดท้ายเท่านั้นไม่จำเป็นที่จะต้องซ้อมหนักอีกต่อไปส่วนคำถามที่ว่าทางดาสมารินาสนั้นเป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงใหญ่โดยที่เขาสูงถึง170เซนจะทำให้ผมเกิดความยากลำบากในการชกหรือไม่สำหรับผมแล้วมีความมั่นใจว่าจะเป็นผู้ชนะในไฟนี้ได้แต่ถ้าจะบอกว่าผมไม่กังวลเลยก็คือผมกำลังโกหกนั่นแหละโดยที่เขาเป็นมวยทรายที่มีช่วงชกยาวผมก็มีความหวั่นๆอยู่นิดๆว่าผมจะชกถูกเขาไหมและถ้าผมประชิดตัวเข้าไปมันจะได้หรือไม่นาโอยะอินาอุเอะกล่าวนอกจากนั้นแล้วนาโอยะอินาอุเอะนั้นก็ยังได้เปิดใจว่าหลังจากไฟนี้แล้วเขาก็หวังว่าจะได้พิสูจน์ฝีมือกับคู่ปรับเก่าชาวฟิลิปปินส์อย่างโนนิโตโดแนจูเนียที่ปัจจุบันกลายเป็นแชมป์โลก WBC รุ่นแบนตัมเวทไปหมาดๆเป็นไฟต่อไปทันทีนั่นเอง